น้องเขยครับเมาแล้วไม่พอใจที่โดนพี่เมียก็เป็นผู้หญิงมาต่อว่าต่อขานลักษณะเหมือนกับเกาะเมียเกาะเมียกินอารมณ์ประมาณนี้โอ้ด่าไม่พอใจกันไกลตัดหญ้าอันใหญ่ๆอ่ะไม่รู้ตัดอีท่าไหนไปโดนคางของพี่สาวเลือดฮะเลือดอาบนี่ดูใหญ่แค่ไหนเจ้าตัวโดนจับได้ทันควันปฏิเสธผมแค่ใช้ไม้สกิดเท่านั้นเองคือไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่ดูสภาพนี่คือกันไกลแล้วเมื่อกี้เห็นภาพเลือดไหมค่ะโอ้โหนองพื้นอ่ะไล่เรียงกันดูนะฮะไม่แค่สะกิดนะมันแต่ว่าเลือดมันไหลเยอะเลยลุงดื่มอะไรมาครับเหล้าหรือเบียร์หรืออะไรไอ้นี่ไอ้เหล้าขาวครับเหล้าขาวเหรอดื่มมาเยอะไหมฮะดื่มมาเยอะไหมกี่ขวดกั๊กหนึ่งครับกั๊กหนึ่งเหรอคนเดียวเลยครับผมเขาดาวว่ามึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยเนี่ยกินกับพี่เมียกูอะไรไอ้อะไรนะน้องสาวกูอะไรอย่างเงี้ยกั๊กหนึ่งบอกจัดมากั๊กหนึ่งเหล้าขาวกั๊กหนึ่งก็ดูไม่เยอะนะใช่ไหมเล็กเล็กแก้วเล็กเล็กนะหรือว่าขวดเล็กเล็กขวดนักกั๊กใช่ไหมกั๊กเดียวเป็นกั๊กเป็นขวดแต่เหล้าขาวต้องยอมรับอย่างหนึ่งดีกรีมันสูงแรงมากแล้วมันกินเพียวใช่40ดีกรีดูพูดเสียงเนี่ยอ้อแอเหมือนกันนะเมาอ่ะลิ้นดูคับปากอยู่เหมือนกันนะค่ะก็บอกอะไรแค่สะกิดไปทีเดียวทำไมเลือดมันไหลเยอะแบบนี้นี่คือสุภกรธนวุฒิมงคลจริงๆแกก็มีทำงานทำการนะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเล่าให้ทีมข่าวฟังหลังจากไปก่อเหตุครับกันไกลที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อันใหญ่ๆที่เขาเอาไว้ใช้ทำสวนเอาไว้ใช้ตัดหญ้าแบบนี้นะฮะปาดเข้าไปที่คางของพี่เมียชื่อว่าคุณกัญจนาพรบางสีงามอายุเยอะฮะ65ปีนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยหลังจากที่เลือดไหลอาบท่วมแล้วมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยตามไปจับกุมตัวสุภกรได้นะครับที่บ้านพักจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันก่อนหลบหนีไปเนี่ย1วันนี่นะฮะแล้วก็พามากลางดึกเมื่อคืนนี้พาตัวมาที่สภ.บางบัวทองผู้ชมสภาพขนาดหลบหนีไปวันหนึ่งแล้วนะแล้วดูสภาพแกเนี่ยเป็นยังไงยังดูแบบโอนไปกับเอ็นมาเหมือนดื่มหนักอ่ะเหมือนเมาข้ามวันข้ามคืนกันแบบนี้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่ยังสอบปากคำไม่ได้เลยนะฮะให้สุภกรนั่งพักก่อนจะได้สั่งเมาพอจะได้พูดคุยกันรู้เรื่องหน่อยคุณนั่งพักไปก่อนเลยนะฮะก็พักนึงแหละกว่าจะพูดคุยได้แกก็บอกอย่างนี้บอกว่าผมซดเหล้าขาวไป1กั๊กกั๊กนึงทีมข่าวใหญ่หาข้อมูลมาให้187ซีซีนะครับถ้าเทียบเป็นขวดคุณผู้ชมนึกภาพขวดกลมนะ1ใน4ของขวดกลมเอาเข้าจริงปริมาณก็ถือว่าไม่เยอะแต่อย่างที่บอกฮะเหล้าขาวมันแรงใช่แล้วกินเพียวแบบนี้แกบอกผมก็ยังรู้สึกมึนๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนั้นเราเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปก่อเหตุทำร้ายเขาสุภกรบอกแบบนี้ครับพี่เมียคนนี้พูดจาดูถูกผมหาว่าผมเนี่ยเกาะเมียกินเมียก็คือน้องสาวค่ะถูกไหมฮะก็เลยโมโหบอกเขาบอกใช้ไม้นะไม่ใช่กรรไกรนะใช้ไม้ตีสะกิดไปทีเดียวแผลก็นิดเดียวงงจริงๆทำไมเลือดไหลเยอะสุภกรบอกอย่างนี้นะฮะผมก็ยังคงช่วยเช็ดเลือดให้นะและเป็นคนที่โทรหา1669สายฉุกเฉินเนี่ยให้มาช่วยพี่เมียด้วยซ้ำนี่ผู้ชมเขาให้การแบบนี้แต่อยากให้ดูหน่อยสภาพนี่ครับภาพด้านขวามือค่ะสภาพของคนที่สุภกรบอกเอาไม้สะกิดไปนิดเดียวดูสิเลือดท่วมแค่ไหนโหยดูสิเต็มพื้นอ่ะไม้สะกิดเข้าคางสะกิดอีท่าไหนเนี่ยไม่น่าจะใช่แล้วแหละคงเฉือนคงตัดอ่ะแล้วไม้ที่ไหนมันทำให้เนื้อที่บริเวณคางของผู้บาดเจ็บน่ะห้อยลุ่งลิ่งลงมาเราต้องเบอร์ภาพเอาไว้นะครับเพราะโหดมากจริงๆเลือดนี่อาบคอเสื้อกระเช้าด้านหน้าด้านหลังเลยคางขาดเลยนะเจ้าตัวอ้างว่าใช้ไม้ใช่ไหมตำรวจไปตรวจสอบบอกไม่ใช่ไม้แน่นอนฮะแต่มันโดนของมีคมและหลักฐานก็ตามตาอยู่แบบนี้ที่วางบนโต๊ะเนี่ยบางเก้าอี้เนี่ยเป็นกรรไกรตัดหญ้าอันใหญ่มากครับยาวประมาณ30นิ้ววางที่มานั่งแล้วไปตรวจสอบโอ้โหยิ่งชัดเข้าไปใหญ่ปลายกรรไกรนี่คราบเลือดเต็มเลยชัดเจนไหมค่ะชัดเจนนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในตำบลบางคูรัตที่บางบัวทองนะฮะหลังจากนั้นครับญาติเขาไปเจอค่ะไปเจอตัวของผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดเลยรีบเรียกโทรรถพยาบาลและเรียกตำรวจให้มาช่วยเอาไว้ตอนนี้อยู่ในมือของคุณหมอนะฮะเมื่อกี้ผู้ต้องหาว่ายังไงผมเลยเป็นคนเรียก1669ผมเป็นคนไปช่วยเช็ดเลือดปรากฏไม่ใช่ฮะญาติไปเจอญาติเป็นคนเรียกนะครับตำรวจเข้าไปไล่ภาพวงจรปิดด้านขวามือคุณผู้ชมเป็นกล้องของเพื่อนบ้าน
เห็นมุมหน้าบ้านของผู้บาดเจ็บพอดีค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะเราจะเห็นว่าสุภกรคนที่ใส่เสื้อสีเขียวๆเนี่ยเดี๋ยวดูในภาพวงจรปิดซะหน่อยสุภกรสวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปเวลาบ่าย 3:15 นาทีค่ะภาพนี้คิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังจากก่อเหตุแล้วโอ้เออนี่ๆๆแล้วก็หนีไปแบบนี้ครับแล้วยังมีภาพช่วงที่คนเจ็บเดินผ่านหน้ากล้องแล้วสภาพที่เดินผ่านคือเนี่ยครับผู้เสียหายคุณผู้ชมดูดีๆนะที่คอเนี่ยอุ๊ยที่เสื้อเห็นคราบอ่ะเห็นไหมน่าจะคันเลือดท่วมเลยนะเออนี่นะฮะเต็มไปหมดเลยโอ้ยเนี่ยเดินมาเนี่ยครับเลือดอาบเลยน่าจะเดินกลับบ้านมาขอความช่วยเหลือนะครับทีนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปฮะพูดคุยกับเมียของสุภกรผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นน้องสาวของผู้บาดเจ็บด้วยก็อยู่กัน3คนแล้วครับบ้านนี้ได้ข้อมูลมาแบบนี้ก็มีทางสุภกรทางเธอซึ่งเป็นเมียแล้วก็พี่สาวบอกทุกวันอยู่กันตามปกติสุขยกเว้นตอนเดียวฮะตอนที่ผัวเธอเมาผัวเมานี่ทะเลาะกับพี่สาวเป็นประจำไม่พอใจโดนพี่เมียบ่นไงชอบบ่นชอบว่านะฮะซึ่งเธอพี่เมียเนี่ยจะบ่นก็ต่อเมื่อสุภกรเมาอ่ะตอนอื่นๆก็ไม่ได้บ่นอะไรเลยนะฮะนิสัยปกติพี่ก็เป็นคนเงียบๆนี่น้องสาวเล่าให้ฟังคดีนี้ครับข้อหาหนักครับคุณผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะฮะถ้าดูจากรูปการแล้วเนี่ยแต่หลังจากนั้นด้วยความที่โอเคละก็ผัวเธอเนาะผัวเมียกันเมียก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่ตอนนี้ตำรวจเขาขอดูก่อนนะว่าจะพิจารณาให้ประกันตัวหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนีไป1วันไงครับข้อหามันก็หนักด้วยคือพยายามฆ่าในโทษหนักจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงสุดท้ายอาจจะต้องส่งฟ้องศาลอยู่ดีนะเพราะไอ้คำว่าเกาะเมียกินทั้งเนี้ยแล้วบวกกับเมาด้วยนะฮะ